กลับมาในช่วงนี้นะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่70นะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศรับมอบรางวัลในฐานะเป็นประเทศที่ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาได้เดินทางไปยังกราวซีโร่เพื่อวางพวงมาลาแสดงความรำลึกเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายน2544หรือนายวันและวางดอกกุหลาบขาวที่ป้ายชื่ออ่อนสีเลียงธนสารคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสหประชาชาติณกรุงเวียนนาโดยนายกรัฐมนตรีไทยยังกล่าวชื่นชมนายเฟโดทอฟที่ได้ถวายงานแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทั้งในช่วงที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่21พร้อมยืนยันไทยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์การลักลอบขนผู้ยกย้ายถิ่นฐานการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคโดยไทยได้ยกระดับและกำหนดเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี2547โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนด้วยและในวาระการเข้าร่วมประชุมถือเป็นโอกาสสำคัญที่นายกรัฐมนตรีไทยได้เข้ารับรางวัล ITU Global Sustainable Development Award ในโอกาสฉลองครบรอบ150ปีสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU เนื่องจากไทยมีการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณ ITU ที่มอบรางวัลให้กับประเทศไทยซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ให้ทุกภาคส่วนก้าวทันโลกโดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้เพื่อให้ประชากรโลกก้าวไปพร้อมๆกันและกำหนดเป้าหมายนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตพร้อมกันและขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ150ปี ITUเพื่อที่จะให้โลกรู้จุดประสงค์เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต Good evening ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษทั้งหลายผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับและก็ขอขอบคุณ ITU ที่ได้กรุณามอบรางวัล ITU ให้กับประเทศไทยในวันนี้สำหรับการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องการสร้างเทคโนโลยีใหม่ก็ให้ทุกคนทุกส่วนได้มีความรู้ก้าวทันโลกประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านนี้นะครับเพื่อให้ประชากรโลกนั้นสามารถจะก้าวไปพร้อมๆกันนะครับในโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ150ปีของการก่อตั้ง ITU ขอบคุณ ITU อย่างยิ่งนะครับในการที่ขับเคลื่อนให้สมาชิกทั่วโลกบรรลุเป้าหมายแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับ Thank you for ITU andCongratulations for 150 years anniversary. Glad to see you and enjoy your beautiful night. Thank you. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ฉลองการก่อตั้งครบรอบ150ปีในปีนี้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและการกระชับความร่วมมือกับไทยโดยเห็นว่าไทยมีบทบาทนำในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมหรือ ICT และรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบองค์รวมโดยได้มีการเปลี่ยนกระทรวง ICT เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อผลักดันการพัฒนาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่ประเทศสมาชิกกลุ่ม G77ที่รับรองให้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มสำหรับวาระปี2559ว่าทางกลุ่ม G77 มีการพูดคุยเรื่องความยากจนและความยั่งยืนโดยคัดเลือกจากประเทศที่มีประสบการณ์และประเทศที่ประสบความสำเร็จ
ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการลดความยากจนลงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543ไทยสามารถลดความยากจนลงได้จากร้อยละ40เหลือเพียงร้อยละ10จึงถือว่ามีบทบาทในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ไขปัญหาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน